สวัสดีตอนเช้าพี่น้องตอนนี้ตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้านอนไม่ค่อยหลับเบิ่งวิวข้างหลังข่อยเห็นปะต้นปงต้นปาล์มสวยเลยทีเดียวข้างหลังตรงนู้นน่ะนู้นน่ะเป็นทะเลไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันแพ้แสงนะพี่น้องเด้อตื่นแต่เช้าไปหาอะไรกินกันตอนเช้าๆไปดูกันขนมครัวซองอันนี้เป็นครัวซองแล้วก็ตอนเช้าก็จะเป็นอะไรอ่ะโยเกิร์ตแล้วก็คาปูชิโน่กาแฟคาปูชิโน่แล้วก็มีแฮมชีสแล้วก็มีไข่แล้วก็มีผักก็จะเป็นอะไรนะมะเขือเทศตัวใหญ่ๆนะพี่น้องทานให้อร่อยโอ้แดดจัดแห้งพี่น้องหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วก็จะไปกันที่ซื้ออะไรอ่ะไปซื้อซิมการ์ดสำหรับใช้อินเทอร์เน็ตพี่น้องแดดจ้าแห้งพี่น้องจัดจ้านมากเลยโอ้โหรถมันจะใส่ไปกับขั้นน้อยหน่อยปวดหอยมันไปโอ้ต้นปาล์มสวยมากเลยดูสิหมดเลยพี่น้องสิ่งแรกที่ต้องไปก็คือหาซิมการ์ดหาซิมการ์ดเพื่อที่จะใช้อินเทอร์เน็ตพี่น้องติดต่อกับชาวโลกไปได้แล้วพี่น้องซิมการ์ดดูบรรยากาศข้างหลังสิแดดจัดจ้านมากเลยอ่ะแล้วก็ดูดีสวยคุณผู้ชายตายแล้วโตมากขับรถบนเมืองพี่น้องคนที่กรีกเขาขับรถกันอย่างนี้แหละอากาศดีมากเลยตอนนี้11โมงเช้าพี่น้องยังประทันสายสายแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ร้อนอ่ะบิ๊กไบค์ภาษาลุงแวะบ้านที่ข้างหลังยางมาทั้งหลังเงินอะไรอ่ะข้างหน้าโอนถามพี่น้องตรงนี้เขาจะขายข้างหลังเห็นไหมข้างบนจะเป็นเป็นกำแพงเมืองเก่าพี่น้องเขาจะขายเยอะๆเลยฟองน้ำแล้วก็เป็นของที่แบบว่าของฝากเป็นหอยเป็นอะไรพี่น้องเห็นไหมสวยมากเลยยังมาถึงปากอ่าวเลยพี่น้องเย้เป็นปากอ่าวที่แบบว่ามีความเอกลักษณ์ของเมืองของเกาะเลยทีเดียวเห็นน้ำทะเลป่ะพี่น้องน้ำทะเลข้างหลังสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นสีฟ้าสีครามน่ะเคยเห็นแต่ในอย่างก็เคยเห็นแต่ในแมกกาซีนในโปสการ์ดนี่พี่น้องมาเห็นตัวจริงก็แบบว่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆเลยไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะมาถึงที่นี่นะพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันอีกสวยมากเลย
ฟังนี่เขาจะเป็นที่ที่เขาจอดเรือยอชแต่พี่น้องอุ้ยมีรถมาข้างหลังเขาจอดเรือยอชสวยมากเลยอ่ะฟังนี่จะเป็นเสาเป็นอะไรอ่ะกังหันลมสมัยแต่ก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะแล้วก็ตรงนู้นเห็นเล็กๆก็จะเป็นประภาคารที่ส่องไฟนะพี่น้องพี่น้องอยากบอกว่าอากาศเนี่ยยอดเยี่ยมแบบว่าเบาๆมากเลยพี่น้องอากาศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนพี่น้องเป็นอะไรที่แบบว่านะก็แบบว่ามันไม่ร้อนอ่ะแดดอุ่นๆอ่ะแล้วก็อากาศแบบเย็นๆประมาณ25องศาน่ะเหมือนเปิดแอร์แล้วก็นั่งพิงแดดฮ่ายางน้ำหลังเพิ่นไปดูประภาคารกันเย้บรรยากาศดีมากเลยอันนั้นเป็นเรืออะไรอ่ะเรือสำราญนะที่เคยพามาดูครั้งที่แล้วและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าพี่น้องอันนั้นจะเป็นปราสาทเคยพามาดูแล้วครั้งหนึ่งถ้าใครติดตามวิดีโอนะพี่น้องเดี๋ยวมือหลังสิผ้าเขาไปเบิ่งในตัวเมืองเก่าด้วยพี่น้องแต่ว่ามันนี่นัดกับพญวิมว่าหลังจากที่ทำธุระเสร็จได้ซิมการ์ดเสร็จก็จะไปที่ชายหาดพี่น้องเป็นชายหาดลับที่แบบว่าไม่ค่อยจะมีคนไปกันนะไปแอบอยู่เพราะเป็นคนที่แบบว่าชอบจะอยู่ในป่าไม่ชอบจะเจอผู้คนมากมายที่จริงน่ะชายหาดที่อยู่หน้าโรงแรมน่ะมันก็สวยมากเลยนะแต่ว่าเขาอยากจะไปอะไรที่เป็นแบบความลับหน่อยอ่ะเป็นแบบส่วนตัวนะพี่น้องนะเราจะไปชายหาดกันเบิ่งประตูทางเขาระวางเทลอพญวิมกับเบิ่งประตูทางเขาสวยป่ะพี่น้องสวยมากเลยดูสิคนถ่ายรูปกันเยอะๆเลยทีเดียวพี่น้องครับรถมาวาสิมหาเสื่อนก็เกิดแว่นตาไปใส่ว่ายน้ำรถเยอะมากเลยตอนนี้ประมาณ5โมงนี่แหละดูบรรยากาศอากาศดีมากเลยดูแสงตะวันอาทิตย์แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นเห็นไหมสวยมากเลยสวยอ่ะร้านอยู่ไหนด้วยพี่น้องไปดูซิร้านอยู่ตรงไหน Which one? This? Okay So here you have the มหากอกเกิลเห็นป่ะพี่น้องเนี่ยว่าจะซื้อไปว่ายน้ำ Why you take photo? ได้เลยพี่น้องหวังว่าคงจะว่ายน้ำได้สวยขึ้นนะ